ของโรคโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลกในช่วง2ปีกว่าๆที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ยังมีโรคอื่นๆในโลกนี้เกิดขึ้นอีกมากมายฝีดาดลิงเป็นอีกหนึ่งโรคล่าสุดนะคะที่ทั่วทั้งโลกกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่จริงๆไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปกระจุกอยู่บริเวณแถบแอฟริกาตะวันตกแล้วก็แอฟริกากลางมีการระบาดในจุดต่างๆในหลายพื้นที่ของโลกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รุนแรงนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าหลายประเทศทั่วโลกเริ่มกลับมาเจอผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงอีกครั้งแล้วเหมือนกันอย่างรายล่าสุดที่มีการพบไปนะคะนั่นก็คือที่สหรัฐอเมริกานั่นเองพบยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว1คนเพิ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเป็นชายที่รัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะเดินทางกลับมาจากประเทศแคนาดานั่นเองสำหรับสหรัฐอเมริกาส่วนหลายประเทศในยุโรปนะคะเจอผู้ที่ยืนยันผู้ติดเชื้อแล้วเจอผู้ที่ต้องสงสัยเข้าข่ายว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะอังกฤษเนี่ยเจอเป็นที่แรกของยุโรปเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเจอผู้ติดเชื้อไปแล้ว7คนเป็นคนบางคนนะคะก็คือเดินทางไปจากไนจีเรียส่วนโปรตุเกสค่ะยืนยันผู้ติดเชื้อณเวลานี้อยู่ที่5คนต้องสงสัยเข้าข่ายว่าติดเชื้ออีก15คนในขณะที่ประเทศสเปนใกล้ๆกับโปรตุเกสเนี่ยนะคะมีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออยู่ที่23คนตอนนี้ก็เฝ้าตรวจสอบเฝ้าระวังดูกันอยู่นะคะว่าที่ต้องสงสัยทั้งหมดนี้เป็นคนที่ติดเชื้อฝีดาดลิงหรือไม่อย่างไรในขณะเดียวกันค่ะประเทศในแถบแอฟริกาอย่างที่บอกไปนะคะก็คือแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกเนี่ยเกิดการระบาดของฝีดาดลิงมาเป็นระยะอยู่แล้วจำนวนของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็คือได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็เกิดการตั้งคำถามตามมานั่นก็คือว่าแล้วโรคฝีดาดลิงมันน่ากลัวมันน่ากังวลมากขนาดไหนนะคะไปดูสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกากันก่อนเลยก็แล้วกันอย่างที่รายงานกันไปนะคะว่ารัฐแมสซาชูเซตส์นะคะมีการยืนยันเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงหรือว่าไข้ทรพิษลิงเป็นคนแรกของสหรัฐในปีนี้นะคะย้ำว่าในปีนี้นั่นหมายความว่าปีก่อนหน้านี้ก็มีผู้ติดเชื้อเหมือนกันแต่มันไม่ได้ระบาดเพราะว่าอาการมันไม่ได้รุนแรงแล้วมันก็ไม่ได้แพร่เชื้อง่ายจนเกินไปโดยดร.เอริกาเชนอยฝ่ายสุขภาพรัฐแมสซาชูเซตส์เปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงคนแรกของรัฐเป็นผู้ชายเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศแคนาดาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่12พฤษภาคมผู้ต้องสงสัยติดเชื้อฝีดาดลิงแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติก็คือเขาไม่มีประวัติการเดินทางไปที่อื่นเลยนะคะนอกจากประเทศแคนาดาไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดสัตว์ที่เป็นแหล่งแพร่โรคดร.เชนอยเตือนด้วยว่าปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งของโรคนี้ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายด้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆประเทศในยุโรปที่มีคนติดเชื้อไปแล้วเนี่ยมีรายงานว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคะเป็นชายรักชายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนี้ก็เป็นได้แต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคฝีดาดลิงในสหรัฐค่ะซึ่งสหรัฐเคยมีผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงใน2รัฐเมื่อปีที่แล้วก็คือที่รัฐเท็กซัสแล้วก็แมริแลนด์รัฐละ1คนในกลุ่มคนที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไนจีเรียนั่นเองมาดูกันหน่อยว่าอาการของโรคฝีดาดลิงถ้าหากว่าคนติดแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะอาการก็คือคล้ายๆกับฝีดาดในคนค่ะแต่ว่ามันแพร่เชื้อได้ยากกว่านะคะมีอาการรุนแรงที่น้อยกว่าฝีดาดในคนนะคะแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับอาการก็คือจะป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์มีระยะในการฟักตัวของไวรัสนะคะอยู่ที่ประมาณ5ไปจนถึง21วันอาการเป็นอย่างไรบ้างเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังหนาวสั่นเหนื่อยแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองบวมด้วยนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าเริ่มเป็นไข้ก็คือจะมีตุ่มคันเกิดขึ้นในระยะประมาณ 1-3 วันนะคะเริ่มจากบริเวณใบหน้าก่อนที่จะลามไปทั่วลำตัวนะคะซึ่งสามารถที่จะเกิดปริมาณน้อยก็ได้มีเพียงแค่ไม่กี่ตุ่มก็ได้หรือบางคนเกิดขึ้นเป็นพันๆตุ่มตามร่างกายแล้วก็ถ้าหากว่าหนองข้างในตุ่มเนี่ยมันสุกแล้วมันก็จะแตกออกมานะคะก็กลายเป็นแผลก็เป็นได้นะคะในขณะเดียวกันอีกคำถามก็คือมันติดเชื้อได้ทางใดบ้างนะคะติดเชื้อไวรัสจากสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นสัตว์ประเภทฟันแทะตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่ออกมานะคะต้นกำเนิดเลยมันไม่ได้เกิดจากลิง
เกิดจากสัตว์ฟันแทะนี่แหละนะคะถ้าหากว่าสัตว์มีเชื้อเนี่ยไปกัดหรือว่าไปข่วนก็อาจจะติดเชื้อได้นะคะรวมไปถึงการกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อการสัมผัสใกล้ชิดกับคนติดเชื้อสัมผัสที่นอนหรือว่าเสื้อผ้าที่มีเชื้อก็ติดได้ด้วยเหมือนกันนะคะไวรัสเข้าร่างกายได้ทางผิวหนังทางเดินหายใจตาจมูกปากด้วยติดต่อผ่านละอองฝอยได้นะคะแต่ว่าเชื้อเนี่ยกระจายไปได้ไม่ไกลซึ่งถ้าหากว่าจะติดได้ผ่านละอองฝอยนี่ก็คือต้องมีการถอดหน้ากากอนามัยแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ชิดกันเป็นระยะเวลานานจะสามารถติดเชื้อตรงนี้ได้นะคะฝีดาดลิงน่ากังวลเพียงใดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าอาการเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นต้องวิตกกังวลไม่ไปไหนกักตัวอยู่กับบ้านแบบที่เคยเกิดขึ้นกับโรคโควิด-19 นะคะสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรหรือว่า UKSHA ระบุนะคะว่าฝีดาดลิงนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์อัตราการเสียชีวิตล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างฝีดาดลิงเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดณเวลานี้นะคือชนิดที่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกกับแอฟริกากลางสำหรับแอฟริกากลางที่พบในหลายๆประเทศในยุโรปณเวลานี้เนี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1% ซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าค่อนข้างน้อยนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าค่อนข้างน้อยฝีดาดลิงสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกเนี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10% ในขณะที่ฝีดาดคนที่มันเคยเกิดการระบาดไปเมื่อหลาย10ปีก่อนหน้านี้แล้วนะคะอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอยู่ที่ 30% ไม่มีวัคซีนในการป้องกันไม่ต้องรักษากันไปตามอาการนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญของไทยเองด้วยนะคะคุณสุภาพรคะก็ยังระบุว่าไม่ควรต้องวิตกกังวลสำหรับการระบาดของฝีดาดลิงทั่วทั้งโลกณเวลานี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง 16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ